สวัสดีครับมิสเตอร์ต้อมชาแนลนะครับวันนี้จะมาลองกินถังเช่านะครับตาหยินหยางนะฮะมันจะสลับปะตาหยินหยางนะครับก็ซื้อในร้านสะดวกซื้อฮะก็มาลองดูเขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรตาหยินหยางนะครับมีส่วนผสมของพวกน้ำตาลทอรีนสารสกัดจากชาเขียวถังเช่าสกัดนะมีโสมสกัดมีสารสกัดจากสมุนไพรจับเลี้ยงมีรวมพวกเฉาก้วยพุทธาจีนชะเอมโอ้โหแย่ๆไปหมดนะฮะดอกเก๊กฮวยดอกสายน้ำผึ้งโอ้โหเพียบฮะแล้วก็รับประทานวันละ1ขวดนะครับเขาบอกว่าผสมสมุนไพรจึงอาจจะมีตะกอนจากธรรมชาตินะครับซึ่งไม่มีผลต่อคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเดี๋ยวจะมาลองรสชาติกันครับว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยขวดก็เป็นอย่างเงี้ยฮะคล้ายๆขวดเครื่องดื่มชูกำลังนะแล้วก็มีเป็นสีทองนะขอบสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดมกลิ่นกันก่อนกลิ่นเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะดมแล้วเปรี้ยวๆปากแล้วก็มีกลิ่นของสมุนไพรอ่อนๆขึ้นมานิดๆจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับยานะแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินยากสักทีเดียวนะฮะมีรสหวานอ่อนๆแล้วก็กลิ่นแบบสมุนไพรนี่เข้าแบบจมูกดีมากเลยนะฮะก็ไม่ได้กินยากเท่าไหร่นะหอมสมุนไพรนะฮะรสหวานคล้ายๆกับเครื่องดื่มชูกำลังแหละกินง่ายนะครับหอมเนี่ยฮะหยินหยางครับผมใครสนใจก็เอาไปลองซื้อดื่มดูได้นะครับรสชาติก็แล้วแต่รสนิยมส่วนบุคคลเนาะแต่ของผมโอเคครับผ่านครับกินง่ายอยู่โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ